สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับครูชื่อชานิษฐ์วงสุวรรณนะครับครูเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มของพวกเรานะครับในเทอมนี้วิชาที่พวกเราจะต้องเรียนกันก็คือวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะครับซึ่งได้สร้างตามเนื้อหารายวิชามันจะมี2รหัสนะครับก็คือรหัสเก่ากับรหัสใหม่นะครับรหัสเก่าจะเรียน4คาบต่อสัปดาห์นะครับรหัสใหม่จะเรียน3คาบต่อสัปดาห์นะครับดังนั้นรหัสเก่าจะวงเล็บ225นะครับรหัสใหม่จงเล็บ306นะครับแต่ว่าเนื้อหาก็คล้ายๆกันแหละนะครับคราวนี้เบื้องต้นเลยนะครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับครูรบกวนพวกเรานะครับถ้าหยิบโทรศัพท์ได้หรืออะไรได้นะครับขึ้นมาสแกนบาร์โค้ด2อันนี้ให้ครูหน่อยนะครับครูต้องการเก็บยอดนะครับเพิ่มแต้มในเพจส่วนตัวครูเองแหละก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับคราวนี้ถ้าใครจะอะไรก็กดพอสอยู่ด้วยกันแล้วกันนะครับคราวนี้ชื่อครูนะครับทวนอีกรอบนะครับครูชื่อชานิษฐ์วงสุวรรณนะครับวุฒิการศึกษาก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับส่วน LINE ถ้าใครมีธุระอะไรใช้ LINE อันนี้นะครับที่ครูแขวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าขอความกรุณาถ้าติดต่อครูนี่ดูเวลาเวลานิดนึงนะครับเลย 3:00 น. 4:00 น. แล้วถ้าไม่จำเป็นเดือดร้อนก็ไม่ต้องส่งข้อความไปก็ได้ครับเพราะครูจะหลับจะนอนนะครับคราวนี้เนื้อหารายวิชานะครับของทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่นะครับข้อความแทบทุกข้อความเหมือนกันเลยครับด้านบนเป็นหลักสูตรเก่านะครับส่วนด้านล่างเป็นหลักสูตรใหม่ข้อความของหลักสูตรเก่านะครับด้านบนจะพูดถึงการเขียนหนังสือราชการจดหมายสมัครงานและก็โครงการนะครับแต่ว่าพอมาเป็นหลักสูตรใหม่เนี่ยเราปรับคำนิดนึงครับเราเปลี่ยนจากหนังสือราชการอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันครับดังนั้นจะว่าไปเนื้อหาก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยดังนั้นหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ก็เรียนร่วมกันได้เหมือนเดิมนะครับจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิชานี้นะครับอย่างแรกก็คือต้องการให้เราเข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ใช่เข้าใจหลักภาษาไทยนะเพราะพวกเราไม่ได้เรียนเอกภาษาไทยนะครับเราแค่เข้าใจหลักเพื่อเอาไปใช้ในการสื่อสารให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับพูดจารู้เรื่องเขียนหนังสือสื่อความกับคนอื่นรู้เรื่องอ่านจับใจความได้เข้าใจสารที่ผู้อื่นสื่อถึงเราได้อย่างดีนะครับแล้วเราก็สามารถสื่อสารไปยังคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้สื่อสารยังมีทักษะมีมารยาทในการสื่อสารนะครับแล้วเราก็สามารถเอาความรู้ในเนื้อหาของวิชานี้ครับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างอื่นได้เช่นด้านการศึกษาหรือการประกอบอาชีพบางคนจบไปอาจจะกลายเป็นนักเขียนก็ได้ครับเราก็ไม่รู้ได้เนาะในอนาคตนะครับข้อกำหนดในการเรียนนะครับระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้นกำหนดไว้ว่านักศึกษาทุกคนจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า80%ของเวลาเรียนทั้งหมดนะครับนั้นจำให้ดีนะครับมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า80%ของเวลาเรียนทั้งหมดดังนั้นนักศึกษาอย่าตีความผิดนะครับว่าตลอดระยะ15สัปดาห์เรามีสิทธิ์ขาด3ครั้งเพราะว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยกำหนดว่านักศึกษามีสิทธิ์ขาดนะครับมหาวิทยาลัยกำหนดแค่ว่าต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า80%ครับดังนั้นอีก20แปลว่าถ้ามันมีเหตุบังเอิญซึ่งนักศึกษาไม่ควรจะบังเอิญบ่อยครับเพราะว่าพวกเราโตแล้วครับเราไม่ใช่เด็กครับเราจะต้องรู้แล้วว่าความรับผิดชอบในเนื้อหาการเรียนของเรานั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนื่องจากเทอมนี้เราเรียนออนไลน์นะครับนักศึกษาจริงต้องคอยติดตามงานติดตามการบ้านอะไรต่อมิอะไรนะครับที่ครูสั่งให้ทำเพื่อเป็นการเก็บคะแนนครับเพราะครูสอนเทอมนี้8กลุ่มครับนักศึกษาถ้าเฉลี่ยเนาะเฉลี่ยกลุ่มละ5-60คนเนี่ยนักศึกษาก็ลองคูณ8ดูนะครับว่าครูต้องรับผิดชอบนักศึกษากี่คนนะครับครูไม่มีเวลาตามงานของพวกเราทุกคนแน่นอนครับอันนี้การแบ่งสัดส่วนคะแนนในวิชานี้นะครับทั้งหมด100คะแนนเนี่ยก็เป็นการมีส่วนร่วมและกิจกรรมในชั้นเรียน30คะแนนนะครับแล้วก็ตอนสอบกลางภาคเรียนนะครับก็30คะแนนครับแล้วค่อยไปเวทที่ตอนปลายภาคเยอะหน่อยคือ40คะแนนครับทั้งหมดก็จะเป็น100คะแนนพอดีครับซึ่งเบื้องต้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคาดว่าหลังจากการสอบกลางภาคไปแล้วเราน่าจะมาเจอกันในชั้นเรียนได้ตามปกติครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องจัดซื้อนะครับในการเรียนวิชานี้นะครับนักศึกษาทุกคนต้องมีนะครับก็คือหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะครับราคาจำหน่ายเล่มละ150บาทตามนะครับปกเลยครับ150บาทค่าส่งครูจัดการเองครับส่งลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าใครจะมารับที่คณะครูก็ลดค่าส่งให้20บาทนะครับจริง
ก็จะเหลือ130นะครับแต่ถ้าใครจะให้ครูส่งให้นะครับก็คือ150นั่นแหละตามราคาปกนะครับโอนเงินไปที่บัญชีครูเลยครับธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาเพียร์เพลสรังสิตคลอง2นะครับเลขบัญชีนะครับ9826881090นะครับชื่อบัญชีครูนะครับชานิดวงสุวรรณนะครับไม่แน่ใจว่าเวลาพวกเธอโอนทางแอปทางอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าใน Facebook ครูแปะไว้ให้แล้วนะครับดูใน Facebook อีกรอบนึงก็ได้ครับและคราวนี้เมื่อโอนแล้วนะครับไม่ว่าเราจะโอนทาง M Banking ก็ตามนะครับทางตู้ ATM ก็ตามหรือว่าไปโอนที่สาขาของธนาคารก็ตามนะครับให้เอาภาพสลิปลงให้ครูด้วยถ้าดีนะครับในสลิปเนี่ยเราแจ้งข้อมูลของเราไว้เป็นเบื้องต้นบ้างก็ดีนะครับเช่นใน M Banking เนาะเราก็จะพิมพ์เป็นกลุ่มที่ชื่อเลขที่อะไรไว้ด้วยก็ดีนะครับในโน้ตของสลิปนะครับพิมพ์ไว้แล้วค่อยส่งมาให้ครูนะครับเพื่อป้องกันการสับสนถ้าเราโอนทาง ATM ที่เป็นสลิปออกมาจากตู้เนาะหรือไปโอนทางสาขาธนาคารนะครับเราก็เขียนด้วยลายมือเราก็ได้นะครับแต่ขอคำกรุณาเขียนให้ครูอ่านออกนะครับถ้าครูอ่านไม่ออกครูก็จะบรรยายเนาะแล้วก็พอเราเอาสลิปมาแปะให้ครูใน Facebook แล้วนะครับก็แจ้งชื่อที่อยู่ให้ครูด้วยนะครับชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้นะเบอร์โทรด้วยใน Facebook ครูลืมแจ้งนะครับเบอร์โทรด้วยนะครับเผื่อว่าถ้าไปรษณีย์เขาตามหาไม่เจอถ้าเขาใจดีเขาจะได้โทรตามเราได้นะครับเพราะบางคนใส่ที่อยู่มาใส่มั่วก็มีบางคนใส่รหัสไปรษณีย์ผิดซึ่งถ้าใส่รหัสไปรษณีย์ผิดมันจะไปผิดที่ไงเพราะว่าเวลาเครื่องคัดแยกของไปรษณีย์ครับมันเป็นเขาใช้เครื่องเนาะเขาไม่ได้ใช้คนคัดนะครับเครื่องมันจะมองไปที่รหัสไปรษณีย์ก่อนเห็นรหัสไหนมันก็ไปตามที่นั่นแหละครับดังนั้นถ้าใส่รหัสผิดมันจะไปผิดนะครับเวลาใส่ข้อมูลของเราลงไปในสลิปนะครับใส่เซกที่เราเรียนก่อนนะครับกลุ่มที่นะครับเซกคือกลุ่มที่เรียนของวิชานี้นะครับไม่ใช่กลุ่มในสาขาของนักศึกษานะเช่นนักศึกษาเรียนบริหารสาขานี้มีอยู่4ห้องหนูกลุ่มที่หนูห้องที่4ค่ะหนูก็ใส่04ไม่ใช่นะครับดูด้วยนะครับว่าวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกับครูเนี่ยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกลุ่มไหนของวิชานี้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเรียนกลุ่มที่3เซกชั่น3นะครับก็ให้ใส่เป็น03นะครับแล้วก็ชื่อเอาแค่ชื่อก็พอเนาะเช่นชื่อบัวเพื่อนอ่ะก็พิมพ์ชื่อไปบัวเพื่อนให้รู้นะครับว่าหนูอยู่กลุ่ม3ค่ะหนูชื่อบัวเพื่อนแล้วเลขที่หนูเลขที่เท่าไหร่เลขที่16ค่ะอ่ะพิมพ์ต่อไปครับเช่นก็จะเป็น03บัวเพื่อน16ประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันการสับสนและอย่าลืมลงสลิปแจ้งครูด้วยนะครับใน Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะตามก๊อปปี้ครับว่าของใครชื่ออะไรนะครับแล้วครูจะมาลิสต์ในรายการครูเองนะครับว่าของใครจัดส่งแล้วใครยังไม่ได้จัดส่งนะครับสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปสั้นๆนี้นะครับครูหวังว่าพวกเธอคงจะมีความสุขกับการเรียนวิชานี้ไปตลอดทั้งเทอมนะครับขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเรียนครับผมสวัสดีครับ